วัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลานเพลินขาเลาะรายการบันเทิงบันเทิงเชิงน้อยสาระทางช่อง14 Family ครั้งที่แล้วทีมพิธีกรรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ของเราก็ได้ห้ำหั่นกันผ่านอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งฉีดน้ำยิงธนูและกิจกรรมสุดแอดเวนเจอร์มากมายที่ Frozen Tea Resort เขาใหญ่สัปดาห์นี้เราก็ยังเลาะๆวนๆกันที่เขาใหญ่นะครับคุณผู้ชมชื่อก็บอกว่าเขาใหญ่มันไม่น่าจะจบง่ายๆนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณอยู่กับรายการขาเลาะนะครับรายการที่จะไปพบแลนด์มาร์คแห่งใหม่ทั้งกินและเที่ยวค่ะครับผมและจากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเราไปตะลุยแอดเวนเจอร์นะครับผมใช่ค่ะด่านต่างๆมากมายเป็นยังไงกันบ้างสนุกมากค่ะสนุกเนาะแต่วันนี้นะฮะก่อนที่เราจะไปเขาใหญ่แฟนตาซีเราจะมาเก็บมาร์เบลลี่กันที่ไร่มาร์เบลลี่นั่นเองนะครับผมเห็นไหมว่ามันเยอะมากๆเยอะมากเด็กๆพร้อมที่จะไปเก็บหรือยังจ๊ะพร้อมแล้วไปเก็บกันเลยครับไปเลยนี่เยอะแยะมันมีดอลลี่โอ้ยมันมีสีแดงกับสีดำโอ้นี่เฮ้ยเราเห็นแล้วอ้าปากแล้วก็เห็นนี่นะฮะกินแบบสดๆเลยสดๆเลยคุณจะไปขอไปแล้วถึงไหมอันนั้นเปรี้ยวนะหวานไม่เอาอันนี้จะใช่สีดำจะหวานและก่อนที่เราจะไปหันสาพาเพลินกันเรามาทำความรู้จักกับผลมันเบอร์รี่ที่น้องๆเก็บกินกันสดๆจากต้นกันก่อนดีกว่าครับคุณผู้ชมครับไอ้ผลมันเบอร์รี่หน้าตาดีแบบนี้เขามีอีกชื่อที่คนไทยจะคุ้นหูเป็นอย่างดีเราเรียกว่าผลม่อนนั่นเองครับผลม่อนเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากแถมใบของมันเบอร์รี่หรือผลม่อนยังเป็นส่วนสำคัญของการเลี้ยงหนอนไหมในธุรกิจทอผ้าของประเทศไทยอีกด้วยล่ะครับโอเคทุกคนเก็บเลยนะฮะได้เยอะสุดนะเราจะมาแข่งเก็บมาร์เบลลี่นะไปแล้วเด็กๆโอ้โหไม่รอเลยไม่รอฟังเลยงั้นเราลุยครับเดี๋ยวเราจะแพ้เขามาเลยมาเลยนี่ๆและภารกิจเล็กๆของเราในตอนแรกก็มีการเอาเปรียบเด็กๆอีกแล้วล่ะครับโดยมีการแข่งเก็บผลมันเบอร์รี่กันเรามาเอาใจช่วยเด็กๆให้ชนะอิตาสลิมกันดีกว่านะครับคุณผู้เชียร์พี่สนิมหนูอยากพอแค่นี้เก็บให้เต็มสิลูกเก็บให้เต็มครับเด็กๆแข่งกันเก็บนะใครแพ้นี่ถูกทำโทษนะเก็บแล้วไม่ต้องทำไม่เก็บเลยไม่โดนทำโทษใครแพ้โดนทำโทษนะครับไม่โดนใครแพ้ต้องไปล้างส้วมและด้วยคุณประโยชน์มากมายของมันเบอร์รี่ถ้าจะให้อธิบายมันก็จะยืดจะยาวนะครับเอาเป็นว่าสั้นๆก็แล้วกันนะครับตั้งใจฟังให้ดีผลมันเบอร์รี่เป็นยาพื้นบ้านใช้ได้ทั้งใบและผลเป็นยาขับเหงื่อแก้ไข้แก้ตัวร้อนแก้ร้อนในกระหายน้ำทำยาต้มใช้อมแก้เจ็บคอแก้ไอเป็นยาระบายและยาถ่ายพยาธินี่แค่ยกสรรพคุณทางใบมาให้ยังเยอะขนาดนี้ที่เหลือไปหาข้อมูลกันเอาเน้อว่าแล้วเราก็ไปดูกันว่าแต่ละคนเก็บกันได้มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างเด็กๆโอ้ยสนุกไม่อยากไปที่ไหนเลยสนุกไหมสนุกไหมอยากไปที่ไหนเลยไม่อยากไปที่ไหนเลยหรองั้นอยู่ตรงนี้ต่อกันแล้วกันเนาะโอเคเก็บต่อน้อยเดี๋ยวไม่ได้มาดูซิว่าใครได้มากที่สุดโอ้โหนี่นะฮะอาชีก็เยอะเนาะเต็มเลยนี่ของน้องม้านมุกนะครับเด็กๆอยากรู้ไหมครับว่าเจ้าผลมันเบอร์รี่เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงอยากวันนี้เรามีผู้ที่จะให้ความรู้เขาอยู่ข้างๆเราแล้วครับคุณลุงสนองครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับประโยชน์มันก็คือแก้ความดันเบาหวานแก้ลงมะเร็งโอ้แก้มะเร็งแก้มะเร็งได้แล้วก็สารอันเดอร์เทอร์ลอนในเลือดคืออะไรเนี่ยคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลในเลือดคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับแล้วมัมเบอรี่นี่ทำอะไรได้บ้างคะมัมเบอรี่นี่เอาไปทำน้ำผลไม้แยมน้ำเบอร์เบอรี่แล้วก็มีไอติมมัมเบอรี่ใช่ไอติมมัมเบอรี่ด้วยครับทำได้หลายอย่างครับผมครับตอนนี้แพงมากไหมครับ2ขีด
50บาท250บาทเหรอฮะโอ้โหนี่ผมเก็บมากี่ขีดเก็บได้ที่ต้นเลยโอ้ยแล้วคือเวลากินเนี่ยเรากินสดๆได้เลยเหรอใช่กินสดๆได้เลยเราไม่ต้องเอาไปล้างก่อนไม่ต้องล้างครับเพราะมันไม่มีสารพิษไม่ได้ฉีดยาครับก็คือกินได้เลยธรรมชาติเลยครับแล้วอย่างไอ้ที่แมลงที่เห็นมันคือแมลงอะไรมันอันตรายแมลงไม่อันตรายกินแมลงเข้าไปได้เลยได้ตัวเล็กๆเองแมลงมันเป็นตัวเล็กๆครับเดียวมันเป็นแมลงแบบว่าแมลงเล็กๆอยู่ข้างในครับสำหรับใครที่อยากจะมาเก็บนะฮะลูกมาร์เบอรี่ก็มาได้ที่ไร่มาร์เบอรี่ได้เลยนะครับผมที่เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจนะครับไม่ยากนะครับคุณจะได้นะฮะกินแบบสดๆเลยนะครับแล้วรอว่าคุณต้องชอบสำหรับคนที่นะฮะชอบของหวานชอบกินผลไม้หวานสดๆจากไร่จากต้นต้องที่นี่ครับตอนนี้นะเราจะเอามันเบอร์รี่เนี่ยมาชั่งน้ำหนักดูว่าแต่ละคนเนี่ยได้คนละกี่ขีดนะครับผมรวมกันอาจจะเป็นกิโลนะฮะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณมากที่คุณลุงให้เราทานฟรีว้า รีบพูดไปก่อนเลยนะครับโอเคเรามาชั่งกันเลยดีกว่าครับผมครับเอากล่องมาใส่นะครับตอนนี้ใส่ต่อเทใส่เลยครับเอามารวมกันเลยไหมครับไม่ต้องรวมเอาไม่รวมใช่ไหมครับโอเคท่านดูก่อนไม่ถึงท่านของบ้านดีโอ้ไม่ถึง2ขีดนะครับรวมกันมาเลยครับมาเลยครับลองดูเลยหลายอย่างโอ้2ขีดกว่าเกินแล้วเนี่ยอันนี้เป็นกล่องนึงอีกกล่องนึงเดี๋ยวรออีกกล่องนึงครับกล่องนึงมาเลยมาเลยกล่องนึงข้างโอเคลองดูมั้ยครับโอ้เต็มกล่องแล้วโอ้เป๊ะเลย2ขีด2ขีดเดี๋ยวอีก2กล่องเอาอีกกล่องนึงครับต้องใช่เลยครับโอเคเลยว้าสามขีดว้ายก็คือทั้งหมดนี่คือมันเป็นไร่แบบว่าพูดได้เลยว่าเป็นออร์แกนิกทุกอย่างคือเป็นธรรมชาติแล้วก็เราไม่ใช้สารเคมีนะครับในการที่เราไปเร่งการปลูกครับนะฮะใช่อันนี้ช่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณคุณลุงมากเลยครับขอบคุณค่ะเด็กๆก้มลงกราบคุณลุงขอบคุณค่ะขอบคุณครับเล่นใหญ่ก็เก็บกันมาได้คนละขีด2ขีดเอาไว้เติมพลังก่อนที่จะไปที่อื่นต่อยังไงต้องขอขอบคุณคุณลุงสนองแห่งทุ่งเบอร์รี่แลนด์เขาใหญ่หรือเขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจมาณที่นี้ด้วยนะครับคุณลุงสนองใจดีมากๆเลยนะให้เรามากินฟรีด้วยนะครับผมนี่นะเบอร์รี่แลนด์เขาใหญ่นะครับดีใจไหมเดี๋ยวพี่ขายต่อตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่เขาใหญ่แฟนตาซีนั่นเองนะครับผมนะเอาเป็นว่าคือพี่สงสัยว่าในเขาใหญ่แฟนตาซีมันมีอะไรบ้างใช่ไหมไม่รู้หนูเคยไปไหมไม่เคยค่ะไม่เคยไปเหรองั้นอย่าไปเลยต้องไปโอเคไปดูดีกว่าครับว่าเป็นยังไงโอเคไปงั้นเด็กๆสนุกป่าวเมื่อกี้มือเลอะม่วงเลยเมื่อกี้มือเลอะวิธีการแก้มือเลอะทำไงเอานิ้วอ่ะแล้วใส่เข้าไปในปากแล้วดูดไม่ได้ต้องเช็คมันก็บรรยากาศดีมากเลยเนาะใช่เราจะได้เคยมาไหมที่นี่เคยไหมไม่เคยค่ะแล้วปกติคือแบบว่ามันไปเก็บผลมันเบอร์รี่ที่ไหนบ้างไหมเคยอยู่ครั้งหนึ่งใช่แต่ว่าที่นี่เขาจะลูกมันจะเยอะแล้วก็ใหญ่กว่าคือจะเยอะกว่าใหญ่กว่าใช่ที่บ้านได้ปลูกค่ะปลูกโอ้มาร์เบอรี่นะครับผมที่นี่นะมากมายเลยทีเดียวนะครับมองไปข้างทางเยอะมากๆวันนี้อากาศเย็นนะครับไม่ร้อนปลอดโปร่งนะฮะเช้าช้าก็แบบนี้นะจ๊ะเชิญชวนนะครับผมนะใครที่สนใจนะครับอยากจะเก็บหรือว่าอยากจะกินมาร์เบอรี่สดๆนะฮะให้มาได้ที่เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจนะครับผมรับรองว่าคนต้องชอบครับค่ะแล้วเด็กๆหลับหรือยังคะอาชีพเป็นไงลูกวันนี้อาชีพมากับใครมากับคุณพ่อป่ะคุณพ่ออยู่ไหนคะพ่ออยู่ใช่เหรออยู่ตรงนี้เดี๋ยววันนี้ทุกคนจะได้ไปที่สวนน้ำด้วยได้นกเป๋าคุณลูกมีลูกมะยมแดงไหมครับมีครับมีมะยมแดงไปเก็บกินได้นะครับ
้นะฮะตรงนี้ที่เราแวะนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรนะมีค่ะมันคืออะไรครับมันคือมะยมแดงค่ะมะยมแดงนะครับใช่ไม่รู้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนค่ะนี่ต้นอยู่ตรงนี้มันน่าจะเป็นมะยมคือโดยปกติเนี่ยไอ้มะยมเนี่ยมันจะสีเหลืองใช่ไหมใช่แต่อันนี้เคยกินไหมเคยค่ะเห็นหน้าตาแบบว่าเป็นฝรั่งไม่ได้กินมะยมเคยนะเรามาดูกันนะครับว่ามะยมแดงหน้าตามันเป็นยังไงครับทางนี้เลยโอ้โหแดงแป๊ดเลยนี่มะยมจริงเหรอครับเนี่ยเหมือนลูกเชอรี่เลยฮะโอ้เนี่ยครับแดงมะยมแดงมันเป็นยาด้วยอร่อยอ่ะกินเลยเหรออร่อยมากอร่อยมากคุณผู้ชมนี่ฮะเม็ดเป็นอย่างนี้นะครับมะละอร่อยจริงๆครับหวานด้วยไม่ชอบหรอเด็กไม่ชอบอร่อยอร่อยจริงนี่ต้นก็ประมาณนี้วันนี้เราจะมาสายสมุนไพรกันนะครับคุณผู้ชมมะยมแดงหรือมะยมฝรั่งหรือเชอรี่สเปนเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางสูงประมาณ 3-10 เมตรมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศบราซิลถูกนำเข้ามาปลูกและขยายพันธุ์ขายในประเทศไทยนานแล้วนะครับมีลักษณะพิเศษคือติดผลดกมากและผลสุกเป็นสีส้มหรือสีแดงเข้มผลสุกมีรสเปรี้ยวจี๊ดรับประทานได้ส่วนใหญ่นิยมนำไปทำเป็นน้ำผลไม้ปั่นใส่น้ำเชื่อมกันนะครับหลังจากที่เราลงไปเก็บนะมะยมแดงหรือว่ามะยมฝรั่งเมื่อกี้นะครับก็ได้ลองทานแล้วรู้สึกเป็นยังไงชอบไหมก็ชอบค่ะหวาน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 ดีเนาะเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้ได้กินมะยมแดงกันหรือเปล่าอร่อยใช่ไหมโอ้ยทำไมน่ารักขนาดนี้เนี่ยสั่งได้ด้วยอ่ะโอ้มะยมแดงพูดได้เลยว่าแบบมันหายากนะหายากและที่นี่นะครับเขาใหญ่ฟาร์มรีสอร์ทนะครับผมก็เป็นรีสอร์ทที่ได้รางวัลเชิงอนุรักษ์นะครับผมก็พูดได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับใครที่ยังไม่เคยมาต้องลองมานะครับแล้วคุณจะแบบเดี๋ยวรู้สึกว่ามันแฮปปี้อ่ะคือแบบว่าบรรยากาศก็ดีมีผลไม้สดให้กินมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายแอดเวนเจอร์นะฮะแปลงเกษตรทดลองนะครับผมก็มากมายนุ๊กจากที่เราได้ไปมานะฮะก็มีพวกอะไรไส้เดือนใช่ไหมไส้เดือนได้ลองจับกินหรือยังนะฮะแล้วก็มีพวกพืชต่างๆมากมายนะครับผมแต่ที่ชอบจริงๆครับที่ไปดูคาร์บอยไนท์คาร์บอยปาร์ตี้ดูโชว์คาร์บอยอ๋อชอบมากๆเลยนี่อะไรคะไม่รู้ไม่รู้ไม่ทำด้วยทำอะไรเหรอทำเพียนใช่ไหมทำเพียนทำพิซซ่าทำเห็ดทำเห็ดเพาะเห็ดเนาะระบายสีด้วยเหรอคะหนูได้ระบายหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้แล้วน้องอาชีครับทำอะไรบ้างทำพิซซ่าเหรออร่อยไหมอ่ะจริงอ่ะไม่ค่อยจริงอ่ะได้สไลเดอร์ได้สไลเดอร์และตอนนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่แฟนตาซีจังหวัดนครราชสีมาและเป็นแลนด์มาร์คนะคะที่ต้องพาครอบครัวมาเที่ยวช่วงซัมเมอร์ด้วยค่ะใช่แล้วครับผมแล้ววันนี้นะก่อนที่เราจะเข้าไปสนุกข้างในนั้นเรามาทำความรู้จักกับเจ้าถิ่นที่ชื่อว่าพี่ต้นนั่นเองครับเจอเลยครับพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักเลยครับเขาใหญ่แฟนตาซีก็ยินดีต้อนรับนะครับครับผมเขาใหญ่แฟนตาซีนี่เราออกแบบมาสำหรับครอบครัวนะครับครับคือทุกคนในครอบครัวได้มาใช้เวลาร่วมกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้พักผ่อนนะครับเป็นเด็กมีกิจกรรมให้ทำนะครับมีสวนน้ำนะครับมีATV มีบักกี้ครับบักกี้นี่คืออะไรฮะบักกี้นี่เป็นรถครับเป็นรถครับใช่ครับผมใช้รถยนต์ครับสนุกมากครับบักกี้ใช้รถยนต์ใช่ครับนั่งเราขับรถยนต์ดีกว่าไหมไม่ฮะคนละอารมณ์ครับคนละอารมณ์ใช่ครับอันนี้จะขับมีสนามให้ขับนะครับอ๋อมีสนามให้ขับโอ้แล้วที่นี่มีหอลอยตัวด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็สนุกครับ
ขอโรยตัวกระเช้าชมวิวนะครับจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่ขอโรยตัวนี่โรยจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำไม่ใช่ครับมันจะโรยลักษณะว่าผ่านไปชมวิวอย่างเงี้ยอ๋อเราเครื่องเล่นนี่จะออกแบบไม่ให้อันตรายมากนะครับโอ้ครับผมรักเด็กๆนะครับที่สวนน้ำนี่นะครับสวนน้ำสวนน้ำที่กว้างนะฮะก็ประมาณ5ไร่ครับโอ้5ไร่สวนน้ำ5ไร่นะฮะแล้วทีมสวนน้ำเป็นไงคะสวนน้ำนี่ก็คือออกแบบสำหรับเด็กๆตั้งแต่เด็กเล็กๆเป็นเด็กประมาณ 11-12 ขวบเนี่ยครับจะไม่ลึกมากไม่อันตรายเล่นได้ครับเล่นได้ชุดหนูมีสไลเดอร์มีอะไรเล่นได้ครับเอ้ายังไม่15อีกเหรอตายแล้วโตเท่าไหร่โตเร็วจริงๆครับเรามีห้องพักด้วยนะครับห้องพักเป็นลักษณะเป็นบ้านดูบ้านดูได้ค่ะมาว่าเป็นทีมหนีจำศีลใช่มั้ยคะใช่ครับผมอย่างถ้ามาพักผ่อนเงี้ยครับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้พักผ่อนในห้องครับเข้าห้องแล้วจะเงียบครับเงียบแล้วทำไมต้องเป็นหมีจำศีลด้วยครับต้องอื่นไม่ได้ก็คืออารมณ์ประมาณว่าเราอยากให้แขกที่มาพักอยู่กับเรานานๆจำศีลใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อ๋อก็เลยต้องเป็นหมีจำศีลไปโอเคอ่ะพูดแล้วผมอยากจะเห็นไอ้หมีจำศีลแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่คงไม่ได้เข้าไปดูหรอกครับผมอยากจะเข้าไปเล่นเครื่องเล่นนะฮะเอาเป็นว่าเราเข้าไปสนุกกันดีกว่าเนาะเด็กๆได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงอะไรจักรจันทร์ลองสั่งให้มันเงียบสิไปแล้วไปพร้อมกันแล้วหรือยังเนี่ยไปแล้วไปเร็วเร็วเจอเลยครับพี่ครับผมเจอเลยครับต้นครับไอ้ตรงหมีจำศีลเนี่ยฮะคือหน้าตามันเป็นยังไงครับของเราเป็นบ้านโดมอะครับบ้านมันก็ลักษณะเหมือนถ้ำอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็บริเวณรีสอร์ทนี่จะต้นไม้เยอะเหมือนเราอยู่ในป่าเงี้ยครับนะแล้วก็แบบธรรมชาติมากครับผมแล้วเสียงนี้ดังทุกวันเลยไหมคะอันนี้เฉพาะหน้าร้อนนะครับช่วงนี้ประมาณ2เดือนครับผมพอ2เดือนกลางคืนก็เงียบนะฮะมีแค่กลางวันครับผมแต่ที่นี่ธรรมชาติแบบมีความธรรมชาติสูงมากติดเขาครับจะเห็นเขาอยู่ใกล้ๆที่ทางบริเวณที่เขาครับแล้วอย่างบ้านโดมนี่คือเราก็คือมาพักที่นี่ก็คือเป็นที่นอนทั้งคืนเลยเหรอฮะด้วยใช่ครับใช่ฮะห้องเรากว้างมากนะครับคือนอนได้คุณพ่อคุณแม่ลูกแน่นอนด้วยกันได้สบายครับเตียงของเรานี่เป็นเตียงขนาดคิงไซส์นะครับที่อื่นเขาจะประมาณ6ฟุต 6.5 ของเรา7ฟุตโอ้โหนี่7ฟุตเลยใช่ครับถือว่าใหญ่มากครับตีลังกานอนได้เลยครับตีลังกาก็ได้ใช่ไหมครับโอ้เยี่ยมเลยนะฮะพาไปชมห้องพักครับผมอยากเห็นแล้วครับมีหน้าแหละถึงได้เป็นหมีจำศีลโอ้โหจำศีลตัวจริงอยู่ด้วยครับครับนี่คืนละเท่าไหร่ครับคืนนี้ถ้าเป็นวันนี้วันคืนวันละ3,000 บาท 3,000 บาทแล้วรวมอาหารเช้าด้วยนะฮะ 3,000 บาทรวมอาหารเช้าวันอาทิตย์รวมสวนน้ำด้วยสวนน้ำด้วยใช่ครับแล้วก็รวมเครื่องเล่นที่เป็นนั่งกระเช้าชมวิวเก้าอี้ชมวิวเนี่ยครับก็คือรวมแล้วใช่ครับ 3,000 บาทนี่คือเล่นได้ทุกอย่างเลยคุ้มค่าจริงๆก็เล่นได้3 อย่างใช่ไหมโอ้3อย่างใช่ไหมครับแล้วถ้าจันทร์ถึงเสาร์ล่ะครับอาจจะอยู่ที่ห้องนี้จะอยู่ที่2,600บาท2,600บาทก็ไม่ห่างกันเยอะเนาะเสียงธรรมชาติที่อยู่รอบๆ รีสอร์ทเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับจ่ายเท่าไหร่ก็คุ้มและด้วยคอนเซปต์หมีจำศีลการตกแต่งแบบสุดสบายว่างไปทุกพื้นที่ครอบครัวตัวหมีก็สบายหรือจะไม่หมีมากก็สบายนะครับนิยามสั้นๆว่าที่พักหลักพันแต่วิวหลักล้านบรรดาครอบครัวตัวหมีทั้งหลายโหสบายเลยเนาะสบายไหมคะคือมาลองดูว่ามันพอดีตัวเราไหมใช่ไหมต้องดูว่าเนื้ออ่างมันใหญ่พอหรือเปล่าใช่ไหมสบายใช่ไหมใช่สบายมากครับเยี่ยมเลยเพลินเลยเลี้ยงกว้างมากเลยฮึบฮึบ
สบายติดภูเขาเลยที่นี่ครับได้พักผ่อนเต็มที่ครับได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับแล้วเด็กๆมีกิจกรรมให้ทำแล้วต่อจากตรงนี้ไปเราจะไปดูอะไรต่อครับพี่ต้นก็อยากเล่นอะไรก่อนล่ะครับจะเป็นโกคาร์ทบักกี้ ATV กระเช้าชมวิวอะไรอย่างเงี้ยฮะจะอยู่ไม่ไกลครับอยู่ในบริเวณรีสอร์ทนะครับก็คืออยู่ใกล้ๆครับโกคาร์ทบักกี้ ATV ครับผมถ้าไหนไกลมากเราก็มีรถรับบริการจะได้อยากเล่นอะไรจ๊ะเล่นไม่ใช่อยากเล่นอะไรครับอยากเล่นอะไรที่ให้น้องจะได้เลือกเล่นเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูก่อนว่ามีอะไรที่น่าเล่นเป็นพิเศษเราก็จะเล่นอันนั้นก่อนใช่ค่ะนะครับโอเคไปค่ะมาเล่นเลยครับเล่นเลยครับครับผมใช่ครับนี่เป็นกิจกรรมทั้งหมดที่เรามีมีอยู่8อย่างนะครับ8อย่างก็มีกระเช้าชมวิวนะครับเก้าอี้ชมวิวลอยตัวอันนี้บัคกี้นะครับอะไรทีวีโซฟาครับผมไวกิ้งกี่บกชอบอะไรเป็นพิเศษบอกครับจะเล่นอะไรก่อนก็ผมได้หมดฮะคือเป็นอะไรที่ธรรมดาผมโอเคพี่ต้นครับแพ็กเกจนี่เราได้กี่อย่างเนี่ยฮะสมมุติพักกับเรานะครับก็จะได้เป็น3อย่างข้างบนนะครับบนอาจจะเก้าชมวิวเก้าอี้ชมวิวนะครับแล้วก็รวยตัวนะครับผมเอาส่วนกิจกรรมอย่างอื่นแน่ต้องซื้อเพิ่มเอาอะไรรวยตัวฮะรวยตัวเป็นสลิงนะครับอ๋อไม่ได้ใช้แป้งใช่ไหมไม่ใช่ครับคนละรวยตัวค่ะโอเคฮะแล้วพวกนี้ครับพวก ATV บักกี้ก็ต้องซื้อเพิ่มครับซื้อแยกแต่เราก็มีโปรโมชั่นให้นะครับนะครับปกติเนี่ยจะเป็นใบละ100บาท2ใบจะ 1,200 แต่ว่าถ้าเราขายแค่ในราคา800บาทจะเล่นได้ครับทุกอย่างครับผมโอเคอย่างแรกเลยตอนนี้ข้างหน้าที่ผมเห็นนี่คือ ATV ครับเราจะ ATV ก่อนเลยไหมได้ครับโอเคครับงั้นไปเลยครับเดินเป็นไรครับคันไหนได้ครับพี่คันไหนชอบคันไหนครับแรงทุกคันครับรถที่นี่แรงทุกคันกันหลังดูเก่าให้กันหลังต้องเก่าคันนี้ได้ไหมฮะได้แต่ต้องใส่หมวกก่อนครับเดินต้องเต้นนิดนึงนะครับต้องใส่หมวกนะครับครับแต่ต้องมาปลอดภัยนะครับผมก่อนที่เราจะขับขี่ยานพาหนะนะฮะต้องใส่หมวกกันน็อกครับไปครับนี่ฮะตอนนี้เราอยู่ที่รถ ATV นะครับผมอันนี้คือคันเร่งอ๋อเร่งแบบนี้ใช่ไหมฮะนี่เบรกอ๋อครับโอเคครับเอาดูครับไปแล้วครับรถ ATV หรือ Quad Bike เป็นรถที่มีเครื่องมอเตอร์ไซค์ออกแบบมาให้มีขนาดเล็กและมี4ล้อสำหรับใช้ในทางวิบากและเป็นที่นิยมสำหรับกิจกรรมทั้งโลดโผนและไม่โลดโผนรถ ATV จึงมีรูปร่างจูงใจดึงดูดสายประจนภัยและนักกิจกรรมอย่างไม่ต้องสงสัยเลยอันนี้คืออะไรครับพี่ต้นครับมีบัคกี้ครับบัคกี้ครับเป็นรถแบบนี้เหรอฮะอันนี้นั่งเป็นครอบครัวก็ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ครับให้เด็กๆนั่งด้วยเป็นรถเล็กๆเนาะนั่งได้กันครอบครัวเลยใช่ไหมครับก็3ท่านนี่ได้อยู่นั่งตักได้นะโอเคงั้นแบ่งกันไปครับผมดูขับกันไหนได้อะเดี๋ยวพี่มาคันนี้แล้วกันใครจะมากับพี่สลิมครับยังนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่โกคาร์ทนะครับผมตอนนี้พร้อมมากๆเลยที่จะลองมาขับโกคาร์ทนะครับแต่ก่อนที่เราจะขับนะฮะเราต้องสวมหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยทุกครั้งนะครับผมอย่าลืมนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปเอาหมวกกันน็อกก่อนครับว้าฮะมาแล้วครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับเยี่ยมเลยโอ้ยแน่นน
นะเราก็ต้องปรับให้พอดีนะฮะปึ๊ด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 โอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับเหมือนเด็กเลยครับตอนนี้พร้อมใครก็ได้ครับมาลากให้ผมดิรถโกคาร์ทก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทางเขาใหญ่แฟนตาซีก็มีบริการให้นักท่องเที่ยวได้บันเทิงสำหรับสิงทางเรียบทั้งหลายรถโกคาร์ทเป็นรถแข่งขนาดเล็กที่มีจุดกำเนิดจากไอเดียเครื่องตัดหญ้าเป็นรถขนาดเล็กไม่มีประตูไม่มีหลังคาความเร็วก็จะไม่มากด้วยขนาดของเครื่องยนต์ที่มันเล็กนั่นเองครับแต่เรื่องความสนุกบอกได้เลยครับว่าสนุกมากส่วนเรื่องความปลอดภัยก็ให้น้องๆหนูๆปฏิบัติตามกฎระเบียบของสนามอย่างเคร่งครัดก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วล่ะครับเมื่อกี้เล่นโกคาร์ทนี่แบบโอ้โหทั้งรวดเร็วทั้งร้าวใจสนุกมากเนาะสนุกค่ะสนุกมากแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอันนี้เป็นสกีบกครับผมสกีบกอันนี้เด็กๆก็เล่นได้นะครับครับเด็กๆเล่นได้นะครับก็สนุกที่ระดับนึงในอันตรายเหรอครับแล้วข้างๆเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้หล่นมั้ยฮะไม่หล่นครับไม่หล่นไม่หล่นเหรอเซฟอยู่ครับความปลอดภัยกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่ก็ปลอดภัยครับปลอดภัยอยู่ที่เราเลยฮะเราให้มันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยแล้วถ้าชอบเร็วๆก็ปล่อยลงมาเร็วๆได้แล้วแบบนี้คืออะไรพี่เนี่ยครับสกีบกอ๋อมันคือแบบนี้ใช่ครับผมอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วไอ้ตรงนั้นคือยังไงฮะอ๋อมันเป็นที่ลากๆลงขึ้นไปอ๋อเราไม่ได้ใส่ข้างในแล้วมันก็ขึ้นไปใช่ครับก็ไหลลงมาแบบนี้เองแหมตอนแรกก็นึกว่าแบบก็ตกใจโอเคครับผมเราขึ้นไปดูดีกว่าครับไปครับไปเลยเด็กๆเด็กเล่นได้ครับเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีสกีบกเป็นรถที่ง่ายมากครับแค่ปล่อยให้มันไหลลงมาตามเส้นทางเรามีหน้าที่แค่บังคับเลี้ยวและบวกใช้ลำตัวนิดหน่อยก็เพิ่มทักษะและความบันเทิงให้เราเกินรูปร่างของมันซะจริงๆว้าเป็นไงบ้างครับน้องจีด้าจาดี้ฮะจาดี้อ้าวโอเคอ้าวเหรอโอเคค่ะสนุกเนาะค่ะอันนี้มันที่เราเล่นคือสกีบกใช่เด็กๆเป็นไงบ้างลูกสนุกนะคะใช่ไหมอยากเล่นอีกหรอคะนะครับคุณผู้ชมที่นะฮะสนใจนะครับเชิญชวนนะฮะมาเล่นที่นี่นะฮะรับรองว่าคุณสนุกแน่นอนนะครับผมในเรื่องของความปลอดภัยผมว่ามันปลอดภัยมากๆในคือถ้าเราแบบว่ารู้จักดึงเบรกนะครับผมใช่เราก็จะเล่นได้ค่ะนะครับเอาเป็นว่ายังมีอีกหลายด่านเลยนะฮะหลายเครื่องเล่นเลยที่เราจะต้องไปเล่นนะครับเครื่องต่อไปนั่นคือไวกิ้งค่ะไวกิ้งพร้อมหรือยังพร้อมไหมพร้อมแล้วไปเลยดีกว่าไปเลยครับอันนี้ก็เป็นไวกิ้งนะครับผมไวกิ้งเป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของเครื่องเล่นที่นี่นะครับของเล่นแบบนี้ครับผมแต่ว่าอันนี้เพื่อความปลอดภัยต้องกำหนดความสูงนิดนึงครับเด็กๆต้องสูงเกิน120ซมนะครับแบบนี้น้องมัดใหม่และน้องมั่นมุกก็อดสิครับผมลิ้นยังไม่ได้ครับปีหน้านะครับปีหน้านะแย่เลยไม่เป็นไรนะลูกนะโอเคครับผมงั้นพวกเรา3คนพร้อมแล้วนะครับงั้นขึ้นเลยนะครับโอเคครับเขาเรียกว่าอะไรครับตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของเขาใหญ่แฟนตาซีครับตรงนี้ก็จะมีเช้าชมวิวนะครับเก้าอี้ชมวิวแล้วก็โรยตัวโรยตัวใช่ครับอันนี้คือเราจะไปโรยตัวกันตรงไหนฮะโรยตัวก็เนี่ยฮะตรงนี้เหรอใช่ครับผมคิดว่านั่งกระเช้าไปโรยตัวกันตรงกระเช้ามองได้ยังครับกระเช้าไม่ใช่ใช่ไหมครับมันจะมีนั่งไปนั่งกลับพอมากเราต้องโรยตัวจากนี้เลยอันนี้ก็คือว่าท่านที่มาพักกับเราก็จะได้เนี่ยแบบนี้เลยครับได้ตัวด้วยมาใช้ทำกิจกรรมร่วมกันครับอ้าวกระเช้าพร้อมกันหรือยังครับเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมเรียนกันมากเลยครับนักเรียนไปเลยครับบ๊ายบายโชคดีนะโชคดีนะเว้ยเยอะมาด้วยเลยเร็วอ
ับแล้วตรงนี้ก็จะมีโรยตัวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงที่ลูกค้าที่มาแล้วชอบเล่นกันนะฮะสนุกครับครับครับสนุกแล้วก็ไม่หวาดเสียวจนเกินไปครับมันอันตรายไหมฮะไม่อันตรายครับแล้วเวลาระหว่างที่เรากำลังแบบโรยตัวอยู่เนี่ยสามารถหยิบโทรศัพท์มาเซลฟี่ได้ไหมได้ครับได้เหรอฮะก็ถือกล้องไปด้วยแล้วก็โรยตัวไปด้วยไม่อันตรายหรอไม่อันตรายปลอดภัยน้องชาร์ดี้ใส่ไปก่อนเลยค่ะแมนเฟิร์สเร็วเร็วมาพร้อมกันเลยค่ะอะไรครับนี่ครับวิธีการใส่นะครับโอ้โหกันมาตั้งนานนึกว่าจะไม่ได้กินอะไรซะแล้วเทปนี้และก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการทำพิซซ่าเราไปชมบรรยากาศร้านท่ามกลางธรรมชาติเรียกน้ำย่อยกันดีกว่าครับสวยจริงๆเนาะมีไฟประดับข้างครับเออแต่ว่าเมื่อกี้เห็นพี่กฤตบอกว่าจะทำพิซซ่าเตรียมเอาไว้แล้วเราต้องไปเรียนทำพิซซ่ากันเขาด้วยเนี่ยใช่แล้วแต่ว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเอเราจะถามใครได้อ่ะก็เดินไปก่อนละกันเนาะเดินดูหน่อยก็ได้ไม่ใช่ถามเลยถามไม่ได้นะนู่นไงนั่นเองเห็นพี่กิจพอดีเลยไปนี่ไงเจอพี่กิจแล้วแม่ผมหาตั้งนานอะไรครับผมหาพี่อยู่2ชั่วโมงนะโอเคร้านไม่ได้ใหญ่ขนาดครับผมก็เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูวิธีการทำพิซซ่านะครับผมวันนี้เราจะทำพิซซ่าคาปิชิโอซ่ากันครับใช่ครับผมครับหน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูได้เลยครับผมได้ครับโอเคครับเลยครับนี่เลยครับพิซซ่าคาปิโซซ่าครับคาปิโซซ่าเดี๋ยวจะแนะนำก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านสั่ง1ถาดเนี่ยจะร่วมกับโครงการ Food for Good Food for Good นะครับก็คือ1ถาด10บาทเพื่อบริจาคให้กับมูลนิธินะครับเพื่อน้องๆนะครับผมดีจังเลยครับผมรู้ใจดีมากๆเลยครับส่วนเมนูต่อมานะครับก็เป็นคิวมิกฟู้ดครับตัวนี้เนี่ยจะมีเป็นไทกระพรนะครับมีหมูสันในนะครับมีปลาแซลมอนครับแล้วก็มีไก่ครับผมหมูน่าทานมากมากนะครับผมเยอะมากส่วนอาหารของเราเนี่ยไม่ใช่จะมีแต่อิตาเลียนสไตล์หรือว่ายุโรปสไตล์ไทยเราก็มีนะครับจะเป็นไทยฟิวชั่นนะครับผมอย่างตัวนี้จะเป็นข้าวชูชีกุ้งครับ
ข้าวชูชีกุ้งใช่ครับผมไอ้ฟูฟูนั่นเป็นไข่ดาวเป็นไข่ดาวครับผมใช่ครับฟูมากเลยเนาะฟูแบบแต่ฟูแบบว่าถ้าเราไปทอดเองคงทำไม่ได้อะครับผมใช่แล้วอย่างอันนี้แหละครับตัวนั้นจะเป็นเค้กครับผมเป็นสตรอเบอรี่เค้กครับผมสตรอเบอรี่ใช่ครับแล้วอย่างน้ำเลยครับนี่ถ้าอย่างน้ำเครื่องดื่มเนี่ยอย่างตัวนี้จะเป็นฮันนี่เลมอนฮันนี่เลมอนจะเป็นเลมอนที่ปลูกที่เขาใหญ่นะครับจะเป็นออร์แกนิกครับผมส่วนแก้วของจะเป็นไอช็อกโกแลตครับผมไอช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตเย็นใช่ไหมครับใช่ครับส่วนตัวนี้จะเป็นบูโคลาโซโซดาบูโคลาโซโซดาครับให้ความสดชื่นไม่รอช้าครับเสียบแล้วครับครับนะฮะขออนุญาตนะครับเชิญเลยครับครับหลายเอิกสดชื่นครับกระหายน้ำอย่างแรงกลัวมากกินสิจ๊ะค่ะถึงว่าไม่กินใจเย็นครับผมโอเคงั้นช่วงนี้ผมขออนุญาตลองชิมได้ครับได้ครับเชิญเลยครับผมขอพิซซ่าก่อนเลยได้ครับผมจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างพิซซ่าของเราเนี่ยแป้งเราทำเองนะครับซอสเราทำเองนะครับก็คือจะเป็นแป้งบางกรอบนะครับแล้วก็อบด้วยเตาดินครับครับนี่หอมอร่อยจริงๆครับนี่เลยตักเลยจ้ะเพื่อนบอกค่ะพร้อมสิตักเลยตักเลยได้โอเคครับขอนี่เลยครับแซลมอนครับปลาแซลมอนนะครับครับผมมันใหญ่มากเลยนะตอนนี้ก็เหมาะกับการทานครับประมาณ 2-3 ท่านกว่านะครับเป็นเซตแบบกลมกล่อมครับผมพี่ก็ไม่แพ้ครับนี่อร่อยมากจานใดก่อนดีกุ้งเลยจ้ะกุ้งเลยจ้ะกุ้งค่ะไปเลยโอเคครับขอบคุณค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ใช่ครับเมนูของหวานบ้างครับผมตอนนี้สตรอเบอรี่ช็อตเค้กครับผมขอลองชิมเลยครับได้ครับผมตักมาเลยจ้า Happy Birthday to you เขาไม่ใช่เหรอตัวนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนะครับจะมีทั้งชั้นของเค้กแล้วก็ตัวสตรอเบอรี่สดนะครับผมส่วนซอสที่ราดไปเมื่อกี้ก็คือซอสสตรอเบอรี่นะครับนี่เลยอร่อยมากครับผมพี่อยากทานนะเดี๋ยวผมไม่มีโอเคไม่เป็นไรคือเค้กมันนิ่มมากเนื้อเค้กนิ่มมากแล้วแถมยังมีแบบความหวานความฉ่ำของสตรอเบอรี่นะครับผมพูดเลยว่าอร่อยอ่ะฟินมากๆเลยนะฮะยังมีบรรยากาศข้างในอีกใช่ไหมครับไปกินครับใช่ครับผมก็ของเราจะมีทั้งในส่วนของเอาท์ดอร์นะครับแล้วก็อินดอร์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปอินดอร์เนี่ยผมมีเมนูอะไรครับพี่มีครับเดี๋ยวเชิญเลยครับโอ้ไอศกรีมแล้วก็มีคุกกี้แล้วก็อันนี้อะไรครับเนี่ยบราวนี่เหรอบราวนี่ครับผมโอ้ชื่อว่าเมนูนี้เรียกว่าบราวนี่ฟัดครับผมบราวนี่ฟัดครับผมว้าวก็จะมีในชั้นก็จะมีทั้งบราวนี่นะครับผมแล้วก็จะมีไวท์ช็อกโกแลตนะครับเป็นแวคคุกกี้นะครับแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่วานิลาซึ่งทั้งหมดเนี้ยเราผลิต
จากที่นี่เองผลิตเองหมดเลยใช่ครับเอาไปหมดคนเดียวเลยได้ไหมอ่ะได้ก็ก่อนทานก็เดี๋ยวจะมีซอสนะครับราดครับต้องราดซอสก่อนใช่ครับอย่ารีรอครับเดี๋ยวไอศกรีมละลายนะตักเลยครับตักเลยตักเลยแต่ละเมนูของที่นี่ทำให้แต่ละคำช่างมีความหมายยิ่งด้วยความใส่ใจในรายละเอียดของอาหารบรรยากาศร้านทำเลที่ตั้งที่จะสูดโอโซนเข้าไปให้ฉ่ำปอดเขาใหญ่แฟนตาซีจึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของที่นี่เขาใหญ่ครับและเทปหน้าเราจะไปไหนหรือจะยังอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปใส่ใจครับแค่รู้ว่ารายการขาเลาะออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้ทางช่อง14 Family ก็พอสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับ